ซอร์สตอรี่อัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวสารวงการบันเทิงเกาหลีด้านอีดอนโพสรูปลงอินสตาแกรมยิ้มมีความสุขหลังมีรายงาน Q Entertainment ต้นสังกัดออกมายืนยันว่าอีดอนได้ยุติสัญญากับค่ายและออกจากวงเพนทากอนแล้วปล่อยทีเซอร์ซีรีส์ใหม่เรื่อง Encounter หรือ Boyfriend ความยาว30วินาทีซึ่งนำแสดงโดยพัคโปกอมและซงเฮคโยเป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกของลูกสาวนักการเมืองที่เคยหย่าร้างและได้พบกับชายหนุ่มธรรมดาขณะไปเที่ยวที่คิวบาโดยซีรีส์เรื่องนี้มีกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะ